วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันวันศุกร์นะครับศุกร์ที่12มกราคม2567ครับทางไทย PBS และชมสดชมย้อนหลังพร้อมกันออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ส่วนความคิดเห็นจะติจะชมจะเสนอแนะมาได้ที่ไลน์แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวนะครับคุยกันกับประเด็นใหญ่ๆที่เผชิญหน้ารับปี2567ครับข่าวเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นเหรอข่าวเรื่องของบุกโรงพยาบาลตำรวจนะฮะประธานกรรมาธิการกิจการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรชื่อคุณชัยชนะเป็นสสพักประชาธิปัตย์เขาก็ทำเรื่องว่าประสานงานกับทางแพทย์ใหญ่ตำรวจครับกรมราชทัณฑ์จะขอไปตรวจงานที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็ตกลงแพทย์ใหญ่ของตำรวจเขาก็ตกลงก็นัดหมายกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปเจอกันวันนี้10โมงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หาลือกันว่ายังไงต่อนะแต่เป้าประสงค์หลักที่ผมเข้าใจเนี่ยเจอคุณทักษิณตัวเขาต้องการไปดูว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่ชั้น14หรือเปล่าเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าอยากจะไปดูแต่ว่าเขาก็รู้ตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าไม่ได้อะไม่ได้หรอกเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ดูเนี่ยยากเพราะเมื่อวานเนี่ยผู้กำกับผู้หญิงพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็บอกแล้วว่าเข้ามาดูงานได้แต่ต้องไปกระทบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มาศึกษาดูงานไม่กระทบสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอันนี้ผู้ป่วยนะอันนี้เขาตีกรอบไปแล้วผมไม่ทราบว่ากปทในแพทย์ตุลมาตรวจสอบยังไงนะครับแต่ว่าในทางคณะกรรมการตำรวจเนี่ยเรามาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่129ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สังคมสงสัยและผมก็ยืนยันว่าผมจะทำในตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทางโรงพยาบาลตำรวจให้เราทำแค่ไหนกรมประชาให้เราทำแค่ไหนซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจครับที่กรุณาอนุเคราะห์ให้เราขึ้นไปถึงชั้น14ไปดูถึงหน้าห้องได้นะครับไปดูในหน้าฟอร์นั้นได้นะครับจะไปพบได้ยังไงราชทัณฑ์บอกว่าแกเนี่ยอยู่ในภาวะอันตรายอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแกจะไปเจอได้ไงตอนนี้เนี่ยเขาต้องอยู่ในห้อง ICU แล้วถ้าถึงแก่ชีวิตเนี่ยราชอาณาจักรไม่ใช่คุณสุทธิชัยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารายงานสภาพการเจ็บป่วยของคุณทักษิณว่าจะถึงแก่ชีวิต แต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือที่เขาพูดว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่า เนื่องจากยังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ว่าตอนนี้เนี่ยแกป่วยจนถึงอันตรายแก่ชีวิตคือเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณบอกผมว่าแกกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวแล้วกลัวตายกลัวตายเพราะกลัวตายเอ้าทำไมต้องกลัวล่ะผมจะบอกคุณนะอยู่ที่ปลอดภัยมากผมจะบอกคุณนะผมคุยกับหมอหลายคนเลยนะตั้งแต่ผมเห็น ประกาศของกรมราชทัณฑ์เนี่ยผมว่ามีหมอคนไหนที่พูดอย่างนี้ไหมว่าคุณต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอาจจะถึงภาวะที่คุณถึงแก่ความตายได้หมอบอกไม่มีหมอไหนพูดแต่นี่เป็นภาษาของราชทัณฑ์เป็นภาษาคืออย่างนี้ความกดดันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากคุณสุทธิชัยในรายการคุยให้คิดเนี่ยทำให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องออกต้องมีการประชุมกันต้องแถลงวันที่8มกราคมเมื่อวันจันทร์คณะทำงานเพื่อตัดสินว่าจะให้คุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ทางกรมราชทัณฑ์ถึงออกเอกสารแถลงข่าวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สาระสำคัญมี2ประเด็นครับประเด็นหนึ่งคือต่ออายุในการรักษาพยาบาลต่อไปด้วยเหตุที่คุณวิชัยพูดเมื่อกี้นี้อีกอันนึงก็คือ
ไม่เปิดเผยอาการของผู้ป่วยเรื่องของพระเรื่องเกี่ยวกับความลับทางการแพทย์อะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องเก่าที่เราทราบนะอันนี้คณิตพอประเด็นมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยต่อเนี่ยแต่ว่าเอาว่าแต่ผมกำลังมองอย่างนี้มันเหมือนกับกรณีกฤษฎีกาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตครับมันเหมือนกับกรณีเรือดำน้ำเรือดำน้ำของคุณสุทินเหรอมันเหมือนคือยังไงรู้ไหมส่งปฏิความคืออยากจะให้ตีความและจะให้บอกกลับมาเลยว่ามันเป็นอย่างที่เราต้องการหมอเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าหมอเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนเขียนแถลงการนี้แน่นอนฮะและก็คำวินิจฉัยโรคเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะจะไม่มีหมอคนไหนบอกว่าต้องอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเพราะว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนและก็อาจจะถึงขั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพื่อดำเนินรักษาการอย่างทันท่วงทีนี่เป็นภาษากรมราชทัณฑ์แต่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำใช่ใช่เขามีกติกาของเขาที่คุณชัยถามเนี่ยสเต็ปมันมีครับอย่างน้อยมี3สเต็ปนะสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยคือยังไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดว่าเขาควบคุมตัวยังไงจะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์สองคนไปอยู่อะไรแต่อันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นข้อ7กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานรักษาผู้ต้องขังอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเป็นเวลานานเป็นสเต็ปสเต็ปแรกเกิน30วันสเต็ปที่2เกิน60วันสเต็ปที่3นี่คือเกิน120วันเมื่อกี้คุณเพ็ญคุณชัยนั่งนับว่าได้กี่วันแล้วต้องศีลกี่วันนะวันนี้วันที่144ครับ144วันในกรณีที่เกิน144เนี่ยผมอ่านให้ฟังเลยพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีอันนี้คือผู้บัญชาการเรือนจำต้องทำหนังสือให้ความเห็นชอบจากมาถึงอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบถ้าเวลาเกินไปจากนี้เนี่ยไม่มีแล้วเกินที่สุดแล้วเกิน120วันก็ทำแค่นี้ครับไม่เกิน120วันก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่มีกำหนดนะใช่คือแต่มีอีกวรรคหนึ่งเขียนว่าในกรณีที่พูดผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการสมควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังมาตรการควบคุมและเหตุผลในการรักษาให้รายงานอธิบดีเพื่อขอย้ายผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกรมราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมอันนี้คือเขาพูดย้ำไว้ว่าถ้าเกิดมันมีกรณีอย่างที่ว่าก็หมายความว่าทั้งสถานพยาบาลอื่นด้วยกรมราชทัณฑ์ด้วยทั้งนั้นแต่หมายความว่าถ้าหากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากตรงนี้มีอีกสเต็ปนึงครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาคือตอนนี้มาสุดซอยแล้วพอหลังจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไอ้โทษหลังจากผู้บัญชาการเรือนจำส่งมาที่อธิบดีส่งหนังสือมาขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของผู้รักษาแพทย์ผู้รักษาหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาถึงปั๊บเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบใช่ใช่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีขั้นตอนอื่นจากนี้ไปแล้วคือจบแค่รัฐมนตรียุติธรรมรับทราบใช่แล้วก็จบละถูกต้องคือไม่มีอย่างอื่นคำถามผมคือว่าแกอยู่ได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำถามต่อมาคือว่าถ้าแกพ้นโทษตามระเบียบใหม่เลยนะแกจะเดินออกจากโรงพยาบาลตำรวจเลยได้ไหมเพราะว่าแกยังอยู่ในภาวะอันตรายนะแกจะกลับบ้านเฉยๆได้ไหมตอนนี้เราต้องแยกเรื่องอย่างนี้คุณสุทธิชัยประเด็นเรื่องนี้มันมี3ประเด็นประเด็นคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำใช่อันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่2เนี่ยระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังนอกสถานที่กักขังอันนี้การหนึ่งอันนี้การหนึ่งอีกอันนึงที่คุณชัยพูดเนี่ยคือเรื่องระเบียบการพักโทษค่ะ3อันนะครับไม่ใช่อันใดอันหนึ่งใช่ผมกำลังจะถามไงว่าถ้าอาการแกหนักขนาดนี้เนี่ยนะแล้วก็ถึงวันที่แกจะมีสิทธิ์พ้นโทษอ่ะ uh-huh. แกจะเดินออกไปเฉยเลยหมอก็ต้องกังวลต่อสิหมอก็ต้องทำไงอีกสักคืออย่างนี้ถ้าผมคือผมไม่อยากให้แบบว่ากระโดดอ่ะคือถ้าไปพูดถึงระเบียบการ
ที่จะไปดำเนินการคุมขังในนอกสถานที่กักขังอย่างคนที่อย่างกรณีที่รับโทษมาจะต้องรับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่งของโทษที่ตามที่ศาลมีคำพิพากษาใช่อันที่สองเข้าข่ายก็คือจะต้องอายุเลสเซ่70หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปแล้วก็อาจจะทำความดีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีหลักการแหละแกพร้อมแล้วล่ะพอแกครบปั๊บเนี่ยพอแกครบเนี่ยแกยังไม่ครบแกจะครบวันที่22กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่สมมุติว่าคุณทักษิณรักษาตัวแล้วหายก่อนที่จะยื่นต้องยื่นเรื่องพักโทษนะครับอ้าวใช่ครบ6เดือนต้องยื่นเรื่องพักคือครบ22กุมภาพันธ์ก็6เดือนขอยื่นที่หมายความว่าคือต้องโทษเนี่ยต้องไม่เกิน4ปีอันที่1 2ก็คือว่าต้องรับโทษมาแล้วครึ่งนึงกรณีของคุณทักษิณเนี่ยการรับโทษครึ่งนึงของโทษจำคุก1ปีเนี่ยจะครบวันที่22กุมภาพันธ์เอกสารก็พร้อมหมดแล้วก็เข้าใจคือเราแบบว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงคือเราไม่แบบว่าไม่ใช้อคติสีแต่ว่าตั้งขั้นตอนก่อนจะถึงวันนี้มาในนามจะทำนะแต่ก่อนจะอคติสีศาลเนี่ยเวลาตัดสินก็ต้องห้ามมีอคติสีนั่นแหละไม่ตัดสินไม่ใช่ตัดสินเพราะชอบตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปใช่ไหมโอ้โหนี่จะมีได้คนใหม่ตัดความรู้สึกออกไปวันนี้มาแบบว่าเต็มรูปแบบเลยมาเต็มรูปแบบเลยอคติก่อนจะถึงขั้นพักโทษนะครับเออแต่ว่าการกักขังนอกเรือนจำเนี่ยคุณทักษิณอาจจะไม่ใช่บริการนี้แล้วก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ครับเพราะคุณทักษิณจะกักขังนอกเรือนจำเนี่ยมันต้องเข้ารับโทษครึ่งหนึ่งครับถึงจะทำได้ก็ต้องรออยู่ดีก็22กุมภาพันธ์ต้องคือจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยไปจ้ำเดือดกันไอ้ครบ120วันน่ะมันครบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็ดึงเรื่องมาคราวนี้ถามว่าทำไมไทมิ่งมันสำคัญตอนนี้สิ่งที่คนดูแลคุณทักษิณเนี่ยจะต้องบริหารจัดการให้ดีคือบริหารอารมณ์ของสังคมของคนที่ติดตามโดยเฉพาะอย่างคนนั้นคนนี้ที่ใส่ใจเนี่ยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าใครบ้างเนี่ยไม่เกี่ยวกับมันเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงว่าเกินมา120วันแล้วก็คำอธิบายของรัฐมนตรียุติธรรมนะจะปน2เรื่องนี้เลยที่คุณวิสุทธ์พูดอ่ะแกจะบอกว่าก็เป็นเรื่องกฎระเบียบใหม่ปีตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่ได้ทำระเบียบจะออกมาแกอธิบายเรื่องที่ว่าถูกต้องเพราะว่าคนที่ลงนามในระเบียบที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไงในนามรัฐมนตรียุติธรรมใช่วันที่25กันยา2563นี่คือตัวมันแต่พูดเลยไหนพูดเลยมันสองเรื่องปนกัน100เรื่องที่บอกว่าเกิน120วันแล้วทำไมยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาการป่วยยังไงเนี่ยกับเรื่องที่จะพ้นโทษเนี่ยนะเรื่องระเบียบใหม่มันคนละเรื่องพักโทษพ้นโทษเนี่ยคนละเรื่องกันคนละเรื่องแต่ว่ารัฐบาลตอนนี้กำลังปนกันอยู่สองเรื่องนี้แต่เดี๋ยวผมพูดนิดนึงเรื่องเมื่อกี้เนี่ยระเบียบที่สมศักดิ์เป็นคนออกเมื่อปี63เนี่ยแล้วเขารู้เรื่องดีไงแต่เจตนารมณ์ของการออกระเบียบครับให้ผู้ต้องขังไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแบบนี้เขาบอกว่าให้ผู้ต้องขังซึ่งป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อที่ต้องรับการบำบัดเฉพาะด้านใช่เนี่ยเป็นหลักจิตเวชแล้วก็ถ้ายังคงรักษาอยู่วันเรือนจำไม่ทุเลาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเขาออกแบบมาเพราะในเรือนจำพอขังไปนานๆเนี่ยมันมีแบบว่าbreak down ใช่ไงเขาบริหารจัดการไม่ได้ต้องเอาตัวไปรักษาก็มีคุณชัยธวัฒน์พูดในสภานี่เนี่ยไปฟังดูก็เรื่องนี้แหละก็บอกว่ามี2คนทั้งหมดมี3คนที่มารักษาข้างนอกที่บอกว่าจิตเวชนะก็ยังพูดไม่จบเลยครับประท้วงกันไปฟังบรรยากาศดูได้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่3คนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นที่สะเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ71อย่างเคร่งครัดนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอิสรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดนึงครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปฝากครับ
ั้น10ครับแต่ไม่ได้หรือไงนะไม่กรณีของที่ไม่กรณีนั้นคือกรณีที่เข้าอันนี้ที่ว่าใช่ครับ3คนที่ว่าเนี้ยอีก2คนที่เป็นจิตเวช2คนเนี่ยฮะผู้ต้องขังซึ่งป่วยซึ่งคนละกรณีที่ผมพูดนะที่ไปรักษาตัวก็ต้อกระจกนี่อีกอันนึงนะมัน3คนเท่ากันเดี๋ยวจะงงอันนี้คือที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมอันนั้นคือรักษาตัวเกิน120 วันแต่ที่เขาไปทำผ่าต้อกระจกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเกิน120วันหรือยังแต่120วันที่ว่าเนี่ยเข้าเคสที่มาตามระเบียบมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตครับอันนี้คือไม่รู้ล่ะท่านแม่ก็ตามแต่ให้เขียนให้เข้าล็อกนี้ก็แล้วกันให้มาเข้าล็อกนี้เพื่อจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้คือไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเอาง่ายๆนะไม่แต่คันนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะต้องบริหารจากวันนี้จนถึงวันที่22กุมภาเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ครับทั้งขอพักโทษทั้งขออะไรต่ออะไรที่จะเกี่ยวข้องโดยที่จะต้องได้ออกนอกเรือนจำเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยอาจจะต้องไปดูต่อว่ามันมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องสถานที่คุมขังคือจริงราชการมันทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันล่าสุดที่คุณวิชัยบอกขังที่บ้านได้ไหมเนี่ยนะก็นี่ไงกรรมการชุดที่เขาทำงานเลยฮะเขาก็ดึงไว้ก็คุณตอนนี้ยังไม่ผ่านก็ยังไม่ถึงขอพิจารณาก่อนว่าคุณขังไม่ถึงก็มันยังไม่ถึงไอ้นั้นคุณต้องไปใช้ระเบียบอีกระเบียบนึงแล้วก็มีกำหนดสถานที่กักขังซึ่งในนี้บ้านด้วยสถานที่กักขังหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้ประหลัดคุณทักษิณเข้าข่ายไหมอ่ะจะกลับบ้านได้เข้าข่ายแต่ละเอียดยังไม่มาเช่นตอนนี้กำลังยกร่างอยู่นะว่าการคุมขังนอกเรือนจำแท้ที่บ้านเนี่ยมีลักษณะอย่างไรได้มันผมอ่านแล้วกำหนดสถานที่คุมขังที่ผมอ่านมาแล้วจะสองล่าได้ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์100%ข้อที่หนึ่งเลยสถานที่คุมขังครับสถานที่สำหรับอยู่อาศัยมันมีอยู่แล้วคือตอนนี้ผมจะเป็นการดึงเกมฮะคือประธานกรรมการยกร่างก็บอกยังไม่จบต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมยกร่างอะไรยกร่างรายละเอียดไงที่คุมขังคืออะไรบ้างแต่จากนี้ขีดนี่ครับเอาจากตรงนี้ไปทำไอ้ทีเหรอมันเป็นภาพปฏิบัติเหรอใช่เป็นระเบียบงั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรก็ผมต้องการเป็นการดึงเกมไม่มันไม่ใช่แค่นี้คุณชัยไม่ใช่แค่นี้เรื่องนี้จริงๆถ้าเราจุดเริ่มต้นนะครับถ้าคุณชัยสงสัยเรื่องอาการแกมากเนี่ยคือไม่ใช่ผมสงสัยคนเดียวคนไทยจำนวนมากตอนที่แกลงจากเครื่องบินครับ private jet ใช่ไหมมาลงที่สนามบินดอนเมืองโอเคไหม22สิงหา22สิงหาวันนั้นน่ะที่มีการประชุมแล้วก็เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตอนบ่ายคุณทักษิณตอนเช้าเราก็เห็นบรรยากาศเห็นภาพว่าเออเนี่ยแกเดินเหินเป็นยังไงอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็เดินดีเดินดีอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังออกมาโบกไม้โบกมือต้อนรับคนที่มารับนะแล้วในจำนวนนั้นน่ะมีอยู่คนนึงใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวทีละสเต็ปเดี๋ยวในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอเคอันนี้ไม่ต้องไปนะประเด็นก็คือว่าเราแกก็มีภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งอยู่กับครอบครัวมีลูกสาวมีลูกเขยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอันนั้นไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นว่าแกป่วยจริงมันก็มีการปล่อยออกมาใช่เป็นภาพนิ่งเข็นรถเข็นเตียงแต่ไม่ว่าตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันที่22หรือเช้าวันที่23อะไรต่ออะไรไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพราะมันเป็นสว่างมันเป็นเวลากลางวันหลังจากนั้น 2-3 วันแล้วคือตอนนี้กำลังดูว่าทั้งหมดที่ไปยืนห้อมล้อมตรงภาพนิ่งเนี่ยเป็นใครบ้างจะได้โทรศัพท์ไปถามว่าไว้ที่เท่าไหร่มีภาพให้ดูแต่ไม่ได้ภาพดูไม่ได้ก็มีครับภาพนี้ครับภาพนี้มันเนี่ยภาพนี้ไงเนี่ยคือต้องไปดูคนแวดล้อมมาใครรู้จักในคนแวดล้อมมึงโทรศัพท์ไปถามเพื่อนหน่อยตอนนั้นวันที่วันไหนใช่ไหมโอเคประเด็นมันคือว่าคืนวันที่กลับมา22สิงหาเนี่ยครับอาการยังปกติใช่โอเคทุกอย่างผมไม่บื้อแต่ก่อนเที่ยงคืนวันนั้นป่วยฉุกเฉินฉุกเฉินเลยสโตกสโตกเลยแล้วก็มีข่าวแถลงออกมาว่ามีโรค4โรคจำได้ไหมมี4โรคคืนนั้นเลยนะใช่ก่อนเที่ยงคืนนะไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ที่คนมีคำถามว่าทำไมปุ๊บปั๊บเนี่ยป่วยทีเดียวหนักขนาดนั้นจนถึงวันนี้เข้าข่ายอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มันอธิบายไม่ได้ที่ผมกังวลเป็นห่วงคือหนึ่งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจผมเห็นใจเขามากครับข้าราชการทั้งหมดในกรมราชทัณฑ์ผมเห็นใจเขามากว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่สามารถจะตอบคำถามประชาชนได้หรอกว่าตกลงจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องตอบคุณถึงชัยครับ
จะถามยังไงเขาก็ไม่ต้องตอบเข้าใจเพราะว่าเขามีเรื่องเกี่ยวกับความลับส่วนบุคคลของเป็นแล้วก็เป็นสิทธิของผู้ป่วยผู้ต้องขังเขาไม่จำเป็นเขาไม่ต้องตอบก็ได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดเขาจะตอบก็ดีผมไม่ได้บอกจี้ให้ตอบหรอกผมรัฐมนตรีก็จี้ให้ตายก็ผมก็ไม่ตอบได้ไงเขาไม่ตอบเขาไม่ต้องตอบแต่ที่บอกระเบียบเขาไม่ต้องตอบที่ผมได้ยินนะไม่ใช่เขาต้องตอบใครเพื่อนเขาครอบครัวเขาก็ยังไงเอายังไงเนี่ยเขาลำบากใจมากเขาก็ทำอย่างนี้ไงคุณชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์นี่ต้องเป็นคนเขียนเรื่องเป็นคนทำรายการเสนอภาษานี่แหละภาษาเนี่ยอันเนี้ยแล้วผมจะบอกคุณนะหมอเนี่ยหมอโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเขียนนะนี่ราชทัณฑ์เขียนนะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อทุกข้อความในนี้เนี่ยคือกรมราชทัณฑ์นะครับใช่คุณธีชัยแล้วผมจะบอกว่าจริงๆนะเป็นความลำบากใจกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ย4คนทุกคนเนี่ยในจังหวะเวลาต้องทำอะไรเนี่ยลาราชการไปต่างประเทศลาราชการไปต่างหมุนเวียนกันจนสุดท้ายเนี่ยตัวอธิบดีต้องเป็นคนทำแล้วตัวอธิบดีเองเราก็ทราบคนเนี้ยสหการสหแกอะไรสักอย่างซึ่งผมก็พูดตามตรงนะด้วยข้อเท็จจริงว่าท่านก็น่าจะอะไรล่ะให้ความเคารพนับถืออดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่ลึกนี่ลึกเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้แบบว่าเข้าใจว่ามันคือเรื่องนี้ต้องบริหารจัดการ2ที่ครับบริหารจัดการทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแล้วก็กรมราชทัณฑ์บริหารจัดการทางด้านกรมราชทัณฑ์มันต้องบริหารจัดการ2ที่มันถึงจะยุติคือวงการหมอเนี่ยเขาอ่านอันนี้แล้วไงแล้วเขาก็ขำไงขำไงก็ต้องขำดูที่ใช่ขำไงไม่ขำได้หมอเนี่ยขำแล้วก็เห็นใจมากเลยว่าหมอที่ต้องถูกอ้างถึงอ่ะว่าได้แต่ลงมีวินิจฉัยว่าอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตคำเหล่านี้หมอก็ไม่ใช้ถ้าคุณจะอันตรายถึงแก่ชีวิตคุณต้องนอนมีสายระยงระยางเต็มไปหมดอยู่ในห้อง ICU เขาล้อกับกฎกระทรวงแล้วก็ระเบียบของเขาอ๋ออย่างนั้นเลยเวลาคือความอยู่รอดของข้าราชการประจำเนี่ยหลังพิงมันมีอันเดียวไม่ใช่ความอยู่รอดของคุณทักษิณเหรอไม่ความอยู่รอดของเขาที่ต้องเป็นคนฟาซิลิเทตให้คุณทักษิณอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปเนี่ยความอยู่รอดของเขามันคืออำนาจตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เขาเขียนเนี่ยเขาอ้างพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์เขาอ้างกฎกระทรวงเขาอ้างระเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะเขาไม่มีปัญหาคุณอ้างได้หมดแหละแต่ถ้ามันเกิดเป็นคดีต่อมาจากนี้หลังเหมือนกับหลายคดีเนี่ยนะที่มันตามมาเนี่ยนะคุณก็จะเข้าใจเลยว่าการที่ทำอะไรโดยภายใต้แรงกดดันอย่างนี้แล้วคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยว่าคุณถูกสั่งให้ทำโดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเนี่ยคุณก็จะลำบากครอบครัวคุณเพื่อนฝูงคุณก็จะลำบากตรงนี้ที่มันบาปกรรมไงที่ผมบอกตลอดเวลาเลยว่าทำไมทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้คนๆเดียวนะทำให้มันมีเรื่องขนาดนี้จนกระทั่งกลายเป็นในสภาก็วุ่นส.ส.ก็วุ่นแต่ถ้าคุณถามคุณอ้วนนะคุณอ้วนก็จะบอกจุกจิกเรื่องคุณทักษิณนี่จุกจิกเนี่ยคุณอ้วนตอบคำถามคุณสุทธิชัยคือตอบในสภานะเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าบอกว่าทางพรรคก้าวไกลที่มาถามอย่างนี้เนี่ยใครไปถามที่พรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ถามในสภาตอบว่าก็บอกว่าใจเย็นๆทำใจกว้างๆคิดให้ดีถ้ายังจุกจิกกับเรื่องแบบนี้ปัญหาประเทศชาติจะไปไม่ได้ครับเออไม่พอนะก็บอกว่าไอ้นี่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยัตติแก้รัฐธรรมนูญประชามติไม่ใช่เหรอรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็มาถึงเรื่องคุณทักษิณอ๋อเหรออ่าแล้วคุณก็ตอบต่อว่าคุณตวชัยคุณชัยวัฒน์ชีวิตไม่ใช่วนเวียนอยู่ชั้น14นะขอให้เปิดกว้างไปไกลให้ถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอ้อยยานะฮะไอ้ยาเออเนี่ยแล้วไงคุณว่าก็ตอบชัดอย่าไปยุ่งประเทศชาติต้องไปต่ออย่ามายุ่งวางเถอะแล้วถ้าคุณแตะนะอยู่ในสภาคุณแตะชั้น14นะแต่ทักษิณนี่ประท้วงมาเลยประท้วงมาเลยทำไมมันต้องยุ่งถึงขนาดนี้เรื่องของคนคนเดียวรออีกไม่กี่วันนะคุณรออะไรรอออกมารอวันที่22ครบแล้วก็ขั้นตอนมันก็ไปต่อเราก็จะผ่านไปมันหลายวันนะถึง22อีกคำถามต่อมาครับ1อาการแกจะดีพอที่จะกลับบ้านปกติมั้ยครับถ้าแกเดินหน้าตาเฉยกลับบ้านคุณบอกอ้าวเนี่ยว่าป่วยหนักขนาดเนี่ยต้องอยู่ต่อไงไม่คือสิ่งที่แกกลัวจริงๆอ่ะคือแกกลัวติดเชื้อ
ติดเชื้ออะไรเพราะแกมีหวัดไวรัสอักเสบชนิด B อ๋อเหรอบอกตับอักเสบเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B ซึ่งติดเชื้อเดทได้ครับอาจจะสัมพันธ์ทางตัวได้สายนี้ลึกสายนี้ลึกจริงแต่นี่เล็กแต่ผมนี่ที่แกคือไม่ได้กลัวตายกลัวติดเชื้อแล้วตายครับเห็นใจเห็นใจจบไปแล้วไม่จบแต่ผมไปดูนี่จบผมแอบมีเหตุผลจากคุณวีระแล้วแกกลัวติดเชื้อแต่ผมไปประมวลจากแพทย์ที่คุณไปถามหมอไวรัสอักเสบชนิด B เขามีเพื่อนเป็นหมอเยอะเมื่อเพื่อนเป็นหมอเยอะมี3โรคที่คุณทักษิณเป็นนะโรคกล้ามเนื้อขาดเลือดเฮ้ยนี่มันเรื่องเล็กโรคผังผืดปอดจากโควิดนี่ไงนี่ไงไวรัสตับอักเสบชนิดนี้อันนี้เองแล้วก็มีติดเชื้อเดทนะบอกก่อนนะตายลูกเดียวตายลูกเดียวแล้วอันตรายไหมฮะโรคสันหลังต้นคอเสื่อมอันนี้ไม่เป็นไรเจาะเอาเพื่อนผมเป็นหลายคนไปเจาะคอเจาะปากเจาะตรงนี้ก็มีเจาะตรงนี้ก็มีบอกว่าเจาะคือเนี่ยประมาณชัดข้อที่4ข้อที่3เนี่ยครับเอางี้นะถามหมอเขาก็ยิ้มกันนะเขาก็บอกก็มันก็เป็นไปตามเกมอ่ะแหละมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละวันนี้ผมทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมดีมากนี่มาแนวนี้เลยดีมากตกลงทั้งหมดจะหาว่ารายการนี้มีแต่ฝั่งนี้เอ้ยฝั่งโน้นตกลงที่บอกว่าเกมนี่เกมใครอ่ะฮะกูใช่บอกมันเป็นไปตามเกมใครอ่ะเกมนี่คือเกมพลิกครัวเกมดีลลับนี่ทั้งหมดนี่มันเป็นคุณยังไม่รู้อีกเหรอทั้งหมดนี่เป็นส่วนหนึ่งของดีลลับอ๋อแน่นอนโตแต่คนที่ไปดำเนินการเนี่ยหายไปหายต่อมไปหายต่อมไปเลยออกไปนอกวงโคจรเราไม่ต้องตามแล้วไม่รู้อยู่ไหนหายไปหายแล้วคราวนี้คืออันเนี้ยคือหมายความว่าเหมือนกับว่าองค์ประกอบครบถ้วนดำเนินการมาตามนี้แต่ว่ามันก็ต้องขัดฝืนๆอย่างนี้แหละก็อย่างนี้แต่คาใจคุณชาบอกว่าอะไรนะเป็นไปตามเกมคราวนี้ถ้าเกิดเป็นไปตามเกมเรื่องทุนสินประมาณนี้แล้วเนี่ยเกมต่อไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ผมถามคุณชัยแน่นอนเลยการลาออกของสมศักดิ์การลาออกของสุริยะการลาออกของอะไรวะอีกคนประเสริฐสุราษฎร์ลวงทองเลขาธิการอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมทั้งมูฟต่างๆที่เกิดขึ้นสุทินอาจจะโดนด้วยสุทินเขาไม่ออกเขาไม่ออกแต่นักสังคมเล่นกันอีกคนชื่ออะไรเกรียงเขาก็ไม่ออกมันมีบางคนที่เขาไม่ออกแน่นะเขาไม่ออกในแง่เลยนะโดยเฉพาะที่เขาเป็นสสเขตเขาไม่ออกคันนี้ถ้าอย่างนี้ผมถามคุณชัยว่ามันจะมีเกมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระยะต่อไปเนี่ยในห่วงเวลาแน่นอนพอคุณทักษิณออกมากลับบ้านเนี่ยเกมก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีศูนย์อำนาจทั้งสองสามแห่งทำเนียบแห่งหนึ่งพักเพื่อไทยแห่งหนึ่งแล้วก็ที่บ้านจันสองล่าแห่งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีในจันสองล่าอาจจะมีมากกว่า1ศูนย์อำนาจใช่ไหมแล้วก็เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ก็จะกลับมาเป็นประเด็นอีกว่าต้องเตรียมปูทาง ถ้าสมมติว่าร่างเกมนี้ได้มันก็ต่อไปก็ไม่ยากแล้วนี่ อันนี้มันอาจจะง่ายกว่าด้วยอาจจะต้องวางรายละเอียดคือของคุณกรณีคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาแล้วก็อาศัยประโยชน์จากระเบียบเรื่องการไปรักษาตัวนอกนอกเรือนจำเรื่องอะไรพวกนี้ก็ต้องดีไซน์ของคุณยิ่งรักอีกแบบนึงอันนี้ก็ต้องตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนั้นแต่มีทีมมีวอลลุ่มทั้งใช่ๆแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณที่จะออกมาว่าจะเดินอ่ะยังไม่มีเพื่อให้เริ่มง่ายๆอย่างเงี้ยใช่อาจจะต้องเหมือนเดิมนะแล้วอาจจะต้องเดจาวูนิดหน่อยคุณอุ้งอิงอาจจะมาเขียนอะไรเกี่ยวกับคุณอาอ๋อเหรอแล้วหลังจากนั้นคุณอาดังนั้นคุณอาอาจจะออกเฟซบุ๊กอะไรจะอะไรมากหน่อยใช่ไหมจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี่มีละเพจหลายเพจเนี่ยนะมาและรูปคุณยิ่งรักโผล่บ่อยๆโอเคโอเคโอเคบ่อยๆที่พูดเต็มมันถึงมีขนาดมีข่าวลือว่าตอนนี้ยิ่งรักอยู่ในเมืองไทยนั่นไงใช่ไหมไอ้นั่นคือไปไกลแล้วผมถึงบอกว่าตราบที่ไม่พูดความจริงตรงไปตรงมาข่าวลือพวกนี้จะไม่จบข่าวลือเรื่องคุณทักษิณก็ยังลือกันอยู่นี่แหละแต่ว่าผมว่าเขารอคุณวิสุทธ์ครับผมว่าเขารอเขารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราให้จบก่อนมกรามีเรื่องอะไรบ้างหลายเรื่องอาทิตย์หน้าวันพุธที่17คุณเจ้าโอ๋ศักดิ์สยามศักดิ์สยามชิดชอบศักดิ์สยามคือไม่รู้ว่าจะจบลงด้วยการลงโทษทางการเมืองครับผมไม่แน่ใจในเรื่องพระราชบัญญัติหุ้นส่วนที่ว่าไม่แจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีโทษมันจะมีโทษอาญาไหมนะแต่ตัดสินหรือเปล่าด้วยแต่ว่าเรื่องการตัดสินทางการเมืองตอนนี้ศาลนูน
แล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโหดนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะแค่คุณไม่ที่เสียบสามสอสอที่ไปเสียบบัตรตลอดชีวิตเลยไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเลยแล้วก็ตัวมกรามีเรื่องพิธาพิธา24ก้าวไกลพิธา24แล้วก็31หุ้นสื่อ31นี่เรื่องอะไรเรื่องบัตรแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเดือนนี้จะเอายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ2พรรคพรรคอะไรอ่ะก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลถูกต้องอันนี้อาจจะทำให้สมการทางการเมืองที่คิดกันไว้อาจจะเปลี่ยนได้ก็นี่ไงก็ถึงเริ่ม move มาเริ่มมีคนนี้ออกของเพื่อไทยก็จัดแทบใหม่แล้วไงรัฐมนตรีออกเพื่อเปิดทางให้ส.ส.ขึ้นมาใช่ไหมเขาก็เริ่มเตรียมการสำหรับอะไรก็ตามแต่จะเกิดในมกราเนี่ยจะได้ตั้งรับได้ซึ่งมันสะท้อนนะผ่านในการลงมติไอ้งบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเห็นเลยพรรคที่ไม่เราเห็นแล้วพรรคที่พังไปต่อหน้าต่อตาเราเลยไทยสร้างไทยคือเละตุ้มเป๊ะแล้วคุณมีส.ส.6คน3คนไม่อยู่กับคุณแล้วคุณก็ไล่ออกไม่ได้ไม่ได้เพราะกลัวว่าเขาไล่ออกเดี๋ยวมันจะไปอยู่พรรคนู้นที่ต้องการเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันมีสัญญาณแล้วแต่ที่สำคัญคือว่าแล้วนายกจะทำยังไงถ้าคุณทักษิณกลับบ้านผมก็ถามเคยไปถามมั้ยไปถามแกที่ไหนอ่ะที่ทำเนียบทำเนียบไงโอ้นี่ไปทำเนียบก่อนคนอื่นเลยว่ะไปแล้วเนี่ยคราวที่แล้วบอกว่าจะดูว่ากูเสถาตอบว่าโอเคโอเคโอเคขอฟังก่อนได้ไหมได้เลยโอเคโอเคโอเคคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นคนสั่งนายกได้ผมเมื่อท่านถึงเวลาท่านพ้นตัวไปแล้วคุณจุจัยไปถามท่านดีกว่าว่าท่านเคยสั่งอะไรผมหรือเปล่าจะพ้นตัวอะไรหรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการแล้วนายกไม่ทราบได้ไงผมไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะครับแต่ผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวกับไม่อยากทราบหรืออะไรผมเชื่อว่าเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยตกเป็นที่เพ่งเล็งของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วใช่ซึ่งคุณเสด็จก็เข้าใจทำไมถึงถูกเพ่งเล็งเข้าใจครับเข้าใจครับก็เป็นที่เสรีภาพของความเท่าเทียมนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องเข้าใจสิทธิภาพของตัวท่านเองด้วยนะว่าท่านเองถ้าก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจในกระบวนการของการแพทย์ด้วยกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันเออครับมีสิทธิ์ที่จะป่วยคุณดุชัยแบบทำหน้าเหมือนสงสัยเหมือนอี้ต่ออย่างนี้หรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่นะแล้วตกลงมาดิรายเกิดออกมาคุณเชื่อดีหรือเปล่าตกลงไปถามนี่คำตอบไหมว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงไม่ได้อยู่ภายใต้มีประโยคนึงซึ่งแม่มาอยู่ในนี้บอกผมก็เป็นตัวจริงครับผมก็เป็นตัวจริงคือตอนนี้เป็นตัวจริงตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วต่อไปจะเป็นตัวจริงเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็เป็นนายกตัวจริงตามกฎหมายอยู่แล้วก็ใช่ไงมันไม่ได้มีเพียงแต่ว่าแต่พฤตินายแต่ว่าทั้งพฤตินายทั้งนิตินายนะแต่ว่าในทางความรู้สึกคนก็ยังรู้สึกว่าแกไม่ถึงที่สุดนะใช่คือแกไม่ใช่เป็นคนแกจะไม่รู้เลยแกเลยไม่ทุบหรือแกคิดว่าแกรู้แล้วแกทุบผิดก็ได้แล้วก็เลยไม่แน่ใจไงอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างที่คุณชัยถามเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องใช่ไหมไอกฤษฎีกาตอบใช่ไหมดิจิทัลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์วีระวิเคราะห์หน่อยว่าตกลงเมื่อกฤษฎีกาบอกมาอย่างนี้นะว่าวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยกฤษฎีกาไม่ใช่เป็นคนตัดสินถูกต้องแต่รัฐบาลเนี่ยไปคิดเอาเองตราบที่ทำตามมาตรา53ได้เนี่ยก็ทำไปเลยจากนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ากฤษฎีกาจะบอกเคียงเพียงว่าคุณทำของคุณไปไม่ขอให้เข้าล็อกกันแล้วกันถ้าไม่เข้าล็อกเราไม่รับรู้นะคือมันไม่ใช่เฉพาะ53 57อ่ะหลังๆโผล่มาอีกงานมีเบอร์7เบอร์8เบอร์9แล้วไม่เป็นไรไม่ประเด็นก็คือว่าออกได้แต่ออกแล้วคุณควรจะต้องพึงระวังเรื่องที่บ้าง1 2 3 4 5อย่างนี้เออซึ่งไอ้พึงระวัง1 2 3 4 5ไอ้ที่ว่าแต่เนี่ยครับถ้าดูจากโทนที่ออกมาผมดูอย่างนี้ผมไม่ดูว่าคำตอบของคณะที่12ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยยังไงแต่ผมดูท่าทีของคุณประกรณ์เลขาท่านเลขาที่การสำนักงานกฤษฎีกาคือพอจุลพันธ์ออกมาพูดว่าสำนักงานกฤษฎีกาไฟเขียวเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ไฟเขียวผมไม่ได้บอกไฟเขียวผมไม่ใช่สัญญาณไฟจราจรแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือถัดมาคุณเศรษฐาพูดถึง
การต่ออายุราชการของข้าราชการประจำที่ครบ4ปีปกติข้าราชการประจำที่ครบ4ปีในตำแหน่งใดตำแหน่งดีอันนี้พอดีถ้าเราอยากย้ายเนี่ยมันก็มี2วิธีถ้าย้ายแบบไม่น่าเกียจคุณครบ4ปีคุณต้องเปลี่ยนที่ได้1ครั้งได้2ครั้งอ่า4บวก1 4บวก2ยังไม่ใช่เรื่องเกษียณนะคุณชัยไม่ใช่ย้ายตามวาระก็คุณครบ4ปีแล้วก็คุณก็กระเถิบเก้าอี้ให้คนอื่นมาแทนคุณอย่างนี้เขาจะต่อไม่ได้ต่ออายุไม่ได้ต่ออายุเขาไม่ต่อให้คุณเศรษฐาพูดว่าต่อไปนี้จะไม่มีการต่ออายุพูดอย่างนี้เลยอันนี้หมายถึงใครคิดว่าเพ่งถึงใครคุณคิดว่ามันเป็นลงใครเนี่ยก็เดือนมกราเนี่ยประกรณ์นิประพันธ์ครบ4ปีอ๋อนิประกรณ์อ๋อนี่อ่านลึกไปอ่านลึกไปอ่านลึกไปมีคนบอกว่าสิ้นปีนี้แต่ผมไปเช็คดูแล้วแกมาดำรงตำแหน่งเนี่ยครับที่เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยต้นปี67มันเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงคือผมต้องเป็นคนขี้สงสัยเหมือนคุณทุนนิชัยบ้างแล้วตอนหน้านี้ผมไม่เอาไงตอนนี้ผมเอ้ยผมไม่ดูรายละเอียดขนาดเดี๋ยวนี้ผมละเอียดยิบเลยติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อคุณนิชัยต้องโทษคุณนิชัยนะแล้วพอถึงขั้นนี้รัฐบาลจะกล้าที่จะกู้ไหมผมก็จะบอกว่าผมฟังแต่ละประโยคของคุณประกรณ์และของนายกและของจุลพันธ์นะครับวันแรกสุดที่ได้รับมาเนี่ยจุลพันธ์เป็นคนบอกนักข่าวไอ้คำไฟเขียวไม่ใช่จุลพันธ์พูดนะนักข่าวพาดหัวเองพวกคอมเมนต์ทำนะนักข่าวถามเองว่าไฟเขียวไหมอย่างนี้แปลว่าไฟเขียวไหมคุณจุลพันธ์ก็คงอยากจะพูดในแง่บวกอ่ะก็คล้ายๆกับว่าก็ไม่ขัดข้องก็เราก็เดินไปได้แล้วเนี่ยอีกแต่พรุ่งนี้เข้าครม.ได้แล้วผมก็งงเอ้ยเพราะนายกเพิ่งบอกว่ายังไม่ทันเข้าครม.ไม่ได้นะเพราะยังต้องคุยกันหลายฝ่ายใช่ไหมต้องมีต้องคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลก่อนก็ไปฟังความเห็นกับหลายฝ่ายใช่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 แล้วก็พอฟังคุณประกรณ์ถึงชัดคุณประกรณ์บอกว่าหนึ่งเราไม่ใช่ตำรวจจราจรนะไม่มีไฟเขียวฉะนั้นนายกรัฐบาลทำได้เลยก็ขอให้ไปดูกฎหมายข้อต่างๆต้องเป็นวิทยาศาสตร์ใช้คำนี้นะและก็ต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ตรงนี้แหละที่ผมตีความว่าแปลว่าคุณต้องไปทำเองละคุณทำได้ออกกฎหมายพ.ร.บ.ก็ได้พ.ร.ก.ก็ได้แต่ว่าคุณต้องตอบโจทย์ตรงนี้คำว่าวิกฤตวิกฤตจริงหรือเปล่าเร่งด่วนจำเป็นต่อเนื่องวิกฤตทีนี้คำว่าวิกฤตเนี่ยต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ตรงนี้ที่ยากไม่ยากเลยครับนะหาทางออกให้นายฟังไงฮะไม่ยากเลยเพราะผมฟังจากรัฐบาลพูดเหมือนกันแล้วไปถามชาวบ้านสิไอ้นั่นมันจะเชิงประจักษ์ถูกไหมนี่ผมจำรัฐมนตรีมาพูดไปถามสิชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าวิกฤตเกินกว่าที่วิกฤตแล้วคือคนที่ให้ไปถามเนี่ยเป็นรองนายกเฮียอ้วนเฮียอ้วนบอกให้ไปเดินตลาดแล้วแกก็บอกว่าสวเนี่ยคุณก็ไปเดินตลาดถามชาวบ้านที่มันวิกฤตคือไอ้นี่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่เชิงประจักษ์นะธนาคารโลกมีเกณฑ์ครับพี่เขามีเกณฑ์เขามีเกณฑ์แบบไหนใช้ภาพหน่อยเผื่อแบบไหนที่เรียกว่าวิกฤตแล้วเราเข้าเกณฑ์ไหมล่ะหนึ่งต้องเกิดวิกฤตสถาบันการเงินสองทุนสำรองที่ต่ำทุนสำรองของประเทศต้องต่ำกว่ากำหนดสามต้องเกิดเงินเฟ้อในระดับที่มากกว่า 40% ต่อเดือนสี่มาจากค่าเงินอ่อนค่ารุนแรงห้าหนี้สาธารณะมากจนเกินไปหกขาดดุลงบประมาณเรื้อรัง7ภาวะเศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องหรือขยายตัวติดลบ2ไตรมาสติดกัน7ข้ออันนี้ของแบงค์ชาติใช่ไหมไอ้ของธนาคารโลกเลยมาแบงค์ชาติแบงค์แชร์อะไรมันจะใช้ได้กับประเทศไทยไหมล่ะมีข้อหนึ่งครับผมเสริมให้ครับถ้ารัฐมนตรีคลังไม่ค่อยไปกระทรวงการคลังก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะมันมีใครอันเนี้ยที่รัฐบาลจะต้องบรรยายซึ่งเข้าล็อกข้อไหนบ้างล่ะคุณบอกมาสิผมไม่วินิจฉัยนั่นแหละนี่ก็นักกฤษฎีกาไม่วินิจฉัยผมเป็นคนให้ข้อมูลถ้ารัฐบาลบอกว่าเพื่อจะแก้วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนก็รัฐบาลก็อธิบายสิว่ามันเข้าข่ายอย่างนี้แล้วไม่มีผมเห็นคุณสุรพันธ์บอกว่ากำลังหาเหตุผลข้อมูลมาอธิบายเรื่องนี้ไม่คือเขาต้องก่อนหน้านั้นไม่มีเขาต้องอธิบายครับคราวนี้เนี่ยในระหว่างทางผมเป็นคนเดี๋ยวนี้ผมทำตามรอยคุณสุนิชัยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องดูทุกเม็ดอ่ะยูดีนายกเรียกตัวผู้ว่าแบงค์ชาติไปคุยมานะเห็นไหมผิดปกติ
นั่นไม่ผิดปกตินั่นมาจากอีกเรื่องนึงเรื่องดอกเบี้ยดอกนั่นดอกเบี้ยเพราะว่าแบงค์ใช่ไหมฮะไม่เพราะไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อติดลบสิ่งที่คุณเศรษฐาเศรษฐาพยายามจะบอกก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไอ้เนี่ยนะไอ้เงินเฟ้อติดลบเนี่ยนะมันคือภาวะเงินเฟ้อเงินฟืดมันสะท้อนว่ามันเป็นวิกฤตนะแต่เขาไม่ได้นัดกันล่วงหน้าเหรอมันเกิดจากที่ว่าคุณหนุ่มเมืองจันทร์ไปเขียนเขียนว่าแบงก์กำไร 200,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อย่างงี้นะก็ปรากฏว่าคุณเศรษฐาแกก็อย่างว่านะแกก็หยิบเรื่องนี้มาเลยไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติแกโพสเลยยังแกหัวร้อนอีกแล้วไงครับแกก็โพสต์ขึ้น Twitter ไว้ Twitter ฮะ X เว้ยบอกว่าเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยต้องดูแลนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงเกินไปต่างๆนะเสร็จแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆท่านนายกทำไมท่านนายกไม่คุยทำไมต้องเขียนอยู่ใน X ล่ะเอ๊ะท่านบริหารยังไงก็เลยนัดแกก็เลยโทรนัดพอโทรนัดไปแต่ข่าวมันไปพูดทำนองคล้ายว่าแกต้องการให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ทีนี้เสริมด้วยคนหนึ่งกิตติรัตน์ระนองนี่เขามีเรื่องมากล่าวเขาเป็นรัฐมนตรีเขามีเรื่องแบงค์ชาติมาตลอดแบงค์ชาติไม่ใช่หรอประธานที่ประธานที่ปรึกษานายกที่ปรึกษาของนายกแกก็เขียนใน Facebook แกมาหลายตอนละบอกว่าแบงค์ชาติไม่เกื้อกูลเลยก็แบงค์คุณขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยคือด่าแบงค์ชาติว่างั้นลูกเข้าท้าพอดีนะโต้เขาอย่างนี้อยู่แล้วไม่แต่แนวสายนี้นะไม่ว่าจะเป็นในนามไทยรักไทยหรือจะนามเพื่อไทยนะมันจะออกแนวนี้กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ใช่นะสองก็คือว่าดอกเบี้ยต่ำใช่สามก็คือเรื่องค่าเงินผมเข้าใจว่าค่าเงินต้องการให้อ่อนเพื่อหนุนการส่งออกและการท่องเที่ยวมันจะต้องออกแนวนี้แล้วมันก็เกิดไอ้การคาดการณ์ว่านี่มันสมรู้ร่วมคิดก็คือแบงค์ชาติเองต่อต้านดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้ค่าเอาคืนละโอ้ยก็เอาไม่จะผิดฟ้าผิดตัวผิดฟ้าผิดตัวต้องเล่นที่ใครเรื่องดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยนโยบายpolicy rate ของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องไปคุยกับคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีอยู่7คนซึ่งเป็นคนนอกด้วยนี่มีคนนอกอยู่4คนคนใน3มีคนใน3คนคนในเนี่ยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนนึงเป็นรองผู้ว่า2คนเป็น3จากข้างนอก4คนแต่ข้างนอก4คนเนี่ยมันมีคนนึงเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดจะเรื่องดอกเบี้ยคุณต้องไปคุยกับคณะนี้คุยเรื่องมาทั้งหมดได้ยังไงไม่ได้ก็เรียกมานั่งคุยก็เป็นอิสระก็ไม่ก็คุยได้เรียกมานั่งคุยได้นั่งกินข้าวกันวันนี้ว่างมากขอเชิญแต่ไม่ใช่ไปนั่งเรียกผู้ว่าเขาเป็น1เสียงใน7เสียง1ในเสียงกันในคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วไม่ได้หมายความว่าถ้าผู้ว่าเขาต้องการอย่างนี้เนี่ยไอ้คนอื่นมันจะเอาด้วยนะมันไม่เอาด้วยได้นะเขาโหวตเขาโหวตเขาโหวตมีเอกฉันท์ไม่เอกฉันท์ด้วยใช่ๆทีนี้เศรษฐาเนี่ยแกมีรูปแบบบางทีก็หัวร้อนใช่ไหมต้องเขียนนะแต่พอวันรุ่งขึ้นนะหัวเบาหัวเย็นหัวเย็นเจอเลยหัวเย็นเลยหัวเย็นแล้วบอกว่านักข่าวบอกเอาเรียกผู้ว่ามาเลยครับบอกไม่ใช่เรียกนะเชิญมาเชิญมาเชิญมาผมเรียกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมก็เลยจะไปจิบกาแฟที่แบงค์ชาติต่อเลยรอบต่อไปปัญหาก็คือว่าทำไมแบงค์ชาติกับทำเนียบเขาไม่มีการประสานกันเหรอประสานเรื่องเหล่านี้ประสานงาประสานงาประสานงาเนี่ยคือปัญหาของการบริหารของนายกในฐานะรัฐมนตรีคลังด้วยนี่เอาใจช่วยสุดๆแล้วนะนี่วันนี้เอาใจช่วยสุดๆแล้วนะนี่มาฟอร์มแปลกนะเนี่ยแต่ว่าผมรู้ละผมรู้ละเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการบาลานซ์นะให้รายการนี้มีเอาตามข้อเท็จจริงตามข้อเท็จจริงผมจะบอกให้รัฐบาลกำลังพลิกยุทธศาสตร์เมื่อวานนี้หมอมิ่งพรหมินอธิบายทฤษฎีไปที่สภากรรมาธิการงบประมาณงบประมาณคือจะต้องชี้แจงเรื่องงบประมาณงบประมาณของสำนักงานสำนักเลขานายกสำนักงานเลขาธิการสำนักงานนายกนายกเมื่อคำว่าวิกฤตต้องนิยามเนี่ยมันยากเพราะว่ากฤษฎีกาบอกแล้วคุณต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์คุณต้องเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าเข้าวงในเขาคุยกันเลยว่าทำไงว่าเนี่ยคำว่าวิกฤตเนี่ยเอายังไงเพื่อจะได้กฤษฎีกาเขาจะได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์แกอธิบายอีกรูปแบบนึงเลยเป็นแกชังว่าวิกฤตซึมยาวอ๋อซึมยาวแกก็บอกมี3ช่วงก่อนโควิด2550วิกฤตเริ่มซึมส่งออกเริ่มมีปัญหามีปัญหามา10ปีโอเคแล้วเจอโควิดโควิดแล้วมาตอนนี้
ก็ยิ่งซึมต่อดังนั้นมันเป็นวิกฤตแต่เป็นวิกฤตซึมยาวโอเคเหมือนกับกบต้มต้มกบต้มต้มกบกบต้มเนี่ยนะคืออันนี้คือเนี่ยเอาขยายรายละเอียดครับช่วย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 ให้ชัดเจนไอ้ช่วง3เนี่ยปัจจุบันที่หมอพรหมินทร์ไปพูดสะท้อนให้เห็นชัดจากอัตราเงินเฟ้อที่ตกลงแต่ดอกเบี้ยยังสูงขึ้นประเทศไทยโตแบบไม่เท่ากันครัวเรือนมีหนี้เพิ่มขึ้น10ปีจากร้อยละ70เป็นร้อยละ 91.6 แสดงว่าคนจนกำลังยากจนลงเรื่อยๆใช่อันเนี้ยแกพูดเนี่ยแล้วแกก็พยายามจะบอกว่าวิกฤตนะแต่ไม่ใช่วิกฤตแบบปุ๊บปั๊บปั๊บตรงนั้นตรงนี้วิกฤตซึมยาวซึมยาวเหมือนต้มกบหรือกบต้มกบแต่กบตัวนี้นะหนังหนาหนังไม่รู้สึกว่าหนังนี่มันเหตุผลนี้มันเพียงพอที่จะผลักดันดิจิตอลวอลเล็ตตึงนับหนึ่งใหม่ก็เดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้นิดเดียวหนังหนาคือไม่ใช่หน้าหนานะหนังหนานะผมเนี่ยสงสัยมากว่าไอ้วิธีที่เขาพูดว่าไอ้กบต้มหรือต้มกบเนี่ยคือแค่ว่าเอากบใส่ในน้ำแล้วไปต้มแล้วไฟค่อยๆอุ่นขึ้นมันเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์แอมโฟเบียแอมพิโฟเบียสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวไประหว่างที่น้ำมันอุ่นขึ้นค่อยๆอุ่นค่อยๆอุ่นไม่ได้ร้อนทันทีเดียวเลยไม่กระโดดเลยก็เลยในท้ายที่สุดตายอันนี้คือความเชื่อครับแต่ความจริงเนี่ยคือมันกระโดดออกครับถูกต้องพึ่งเลยนะถูกต้องผมไปลองพิสูจน์ไม่ผมไม่เคยไปพิสูจน์นะแต่มีคนเล่าให้ผมฟังว่าไอ้ที่อธิบายว่ากบมันจะนอนอยู่นิ่งๆจนมันตายอ่ะมันไม่มีมันมีใครรอความตายมันไม่มีมันอุ่นขึ้นมันถึงจุดมันกระโดดมันกระโดดมันจะไม่มีกบต้มจนตายไม่มีเขาบอกไม่มีฉะนั้นแล้วคนไทยเป็นยังไงล่ะคนไทยเป็นกบต้มจริงหรือเปล่าล่ะนี่แต่ที่แน่ๆหนาหนาหนาคือว่าทนชิบหายทนตอนนี้ทนมากแต่ครั้งนี้มันแต่ผมจะได้คำตอบว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะจะโดนต้มไหมจากดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะไม่ผมกำลังจะบอกโดนใครต้มจากนโยบายที่ประกาศตัวเองเนี่ยนะคือถูกต้มร้อนซะเองอ่ะก็ประกาศจะเดินหน้าไงแล้วก็ตอนนี้กิจการบอกว่าทำได้ใช่ไหมแต่ต้องคำนึงถึงรัฐบาลกำลังหาทางออกไงก็คือวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตแต่ไม่ใช่วิกฤตแบบที่ใครต่อใครพูดวิกฤตซึมยาวดังนั้นมันเข้าข่ายแต่ผมว่ายากเพราะกลับเข้าไปในคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับก็ชุดเดิมมันก็วกกลับมาหลูบเดิมคุณรู้ป่ะเดิมทีนะกรรมการชุดใหญ่เขาว่าไงไหมถามกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกโอเคเราก็ทำถ้ากฤษฎีกาบอกไม่โอเคเราไม่ทำพอไปกฤษฎีกาโยนกลับมาบอก no จะมาบอกว่าวิกฤตไม่วิกฤตเราไม่รู้เราตอบไม่ได้คุณกลับไปคิดเองอ้าวตอนนี้ยุ่งละก็เอาอันเนี้ยเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการนโยบายเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งในนั้นก็จะมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีผู้ว่าแบงค์ชาติและอื่นๆประมาณ20กว่าคนน่ะไอ้ชุดนั้นไอ้ชุดนี้แหละคือชุดเวทีเปิดนายกเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องไปคุยกันที่มืดเอา23คน28คนของเราเนี่ยนั่งคุยกันที่สว่างเลยครับไม่ต้องไปเจอกันที่อื่นผู้ว่าแบงค์ชาติว่าไงมาเจอที่ไหนแกบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องกระเป๋าเงินที่ต้องมาคุยในเวทีนี้แต่ว่ากรรมการชุดนี้สั่งไม่ได้วันเถอะในทางการเมืองกูไปสั่งเขาไม่ได้ชุดไหนกรรมการไม่มีคณะชุดไหนสั่งได้ทั้งนั้นพี่เออเหรอผมเข้าใจบางอันสั่งได้นะแม้แต่ในครม.ยังสั่งไม่ได้เลยคุณเออใช่ผมเป็นกรรมการนะในคณะกรรมการดิจิทัลนี่นะผมจะยกมือถามแล้วท่านกฤษฎีกาท่านเลขาคิดอยู่เนี่ยนี่นายกบอกให้ท่านเลขากฤษฎีคุณประกรณ์เนี่ยช่วยสรุปก็สรุปแล้วไงสรุปแล้วพอสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนถามในที่ประชุมก็ถามนะคุณประกรณ์ก็จะตอบแบบนี้แหละก็จะตอบแบบนี้ทำตามข้อ5ข้อ7ข้อ9คุณต้องไหว้ครบเนี่ยใช่คุณก็ไหว้ครบตกลงครบไม่ครบก็ไปว่ากันเองผมไม่สามารถจะพูดมากกว่านี้ได้เพราะว่าผมไม่สามารถนิยามวิกฤตได้ไงจะมาถามผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะพูดทำนองเดียวกันว่าเราก็เคยแสดงจุดยืนเอาไว้แล้วนะครับฉะนั้นมันก็จะไปไม่ถึงไหนยกเว้นว่านายกจะทุบโต๊ะบอกว่าอย่างนั้นผมรับผิดชอบเองเดินหน้าผมจะช่วยรัฐบาลนิดเดียวช่วยเยอะๆได้ไม่ต้องช่วยนิดเดียวถ้าไม่ทำอะไรอย่างจริงๆจังๆในปี2567ปีนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ที่ผมค่อนข้างเชื่อถือสายหนึ่งบอกว่าเกิดวิกฤตไอ้ยอไม่ทำอะไรในเชิงเศรษฐกิจนะครับไม่ทำอะไรในปี2567กระตุ้นนะในทางเรื่องการจัดการเรื่องเศรษฐกิจ
เจอวิกฤตเศรษฐกิจแน่แต่จะเป็นปี68 69เลยไม่ทราบเขาใช้ analogy เทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปี40กับตอนนี้คุณวิชัยซึ่งผมฟังดูผมก็คิดว่าจิตใจของท่านนายกคุณหมอพรหมมินนะซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่เป็นคนที่จับชีพจรความเป็นไปทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องนี้ถ้าถามผมนะแล้วถ้าใช้เหตุผลนี่ผมว่าน่าจะทำให้คนที่ไม่ต้องการให้มีการออกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน500,000 ล้านมาทำโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลคนละ10,000 บาทเนี่ยฉุกคิดเพราะถ้าเกิดคุณขวางแล้วต่อไปเกิดเรื่องอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่าปี40เราไม่เคยมีใครเติมว่าจะเกิดวิกฤตนะคุณชัยใช่แต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเพียงหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เหรอก็อย่างน้อยๆอ่ะคุณก็ฉีดไอ้ที่ผมเคยบอกมึงเดียวเนี่ยมึงเดียวระเบิดออกมาที่มันเกิดติดพิษติดแพทอะไรนะจำไม่นิโคลัสเขตผมเรียนอยู่เรื่องนึงที่มันแทงอกมันแล้วมันเรื่องเดอะร็อกอ่ะเรื่องเดอะร็อกที่มันไปบุกคุกอาคาธาสะนั่นแทงออกมาใช่ไหมผมจำได้แต่ประเด็นคือปัญหาว่าถ้าหากนายกรัฐบาลเนี่ยไม่ออกมาสื่อสารกับประชาชนจริงๆอ่ะแล้วก็สู้กันด้วยว่าเอาไม่เอาหมื่นบาทกู้ไม่กู้เนี่ยนะแพ้นะอันนี้มันเป็นเวทีที่เขาไม่ถนัดเวทีกฎหมายเวทีเขาไม่ถนัดหรอกไม่เอาก็แพ้เหรอนะคือต้องมีการชี้แจงว่าถ้าอันนี้ไม่ผ่านมีมาตรการเสริมอะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ทำเฉพาะควิกวินไม่กี่เรื่องลดค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าพักหนี้เกษตรกรเนี่ยมันไม่สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พูดอย่างนี้เลยถ้าเรื่องน้ำมันกับเรื่องไฟฟ้านะทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วล่าสุดที่ให้ค่า FT ขึ้นน้อยขึ้นน้อยกว่าที่ควรขึ้น50 ตังค์เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กฟผ.เนี่ยมีรายรับแบบลงบัญชีแบบค้างรับอยู่ไม่ได้รับจริงแล้วก็อีกอันนึงก็ไปจัดการกับปตท.เรื่องเกี่ยวกับก๊าซเหมือนกันจากนี้ไปไม่ได้แล้วหมดแล้วเต็มสูบแล้วยกเว้นราคาพลังงานในโลกในต่างประเทศลดลงแล้วก็เพิ่มก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยได้เนี่ยที่เหลือไม่มีเครื่องมือแล้วอันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ถูกตะยังไม่ต้องจ่ายนี่เหตุเขาหรือว่ารอจ่ายอยู่เนี่ยประมาณ 95,000 ล้านก็โดนอีกงอบรอบนี้ก็ไม่เพิ่มแต่ว่าไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงินคืนแต่ไม่ได้เพิ่มของกองทุนน้ำมันประมาณ 80,000 ล้านเต็มคืนละปตท.ก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายควิกวินเนี่ยจบละจบทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำต่อนี่ผมคนแรกเลยบอกว่าเฮ้ยถอยเถอะคุณอย่างนี้ไม่ได้แล้วพอละพอนี่พูดถึงเหมือนกับเราบอกว่าถ้าเราจะมองข้างหน้าเราเป็นห่วงเราต้องพูดตั้งแต่วันนี้ถูกต้องเหมือนกันรัฐบาลเขาบอกเขาผมคิดว่าเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรวันนี้นะเกิดวิกฤตก็ใช่ไงแต่ว่าคุณจะต้องมีวิธีการสื่อสารผมไม่ทำอะไรวันนี้เกิดวิกฤตแต่ผมไม่กล้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่วิกฤตถูกต้องแต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเกิดวิกฤตนะผมบอกคุณก่อนนะกล้าพูดอย่างนี้เลยถ้าเป็นผมนะผมพูดอย่างนี้เลยแต่ว่ามันต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อมูลเชิงประจักษ์มาคุยกับประชาชนนี่ไงอัตราเงินเฟ้อลดลงติดลบนี่ไงกำลังซื้อไม่มีไงอัตราเงินเฟ้อติดลบมาตั้ง3เดือนแล้ว3งวดแล้วกำลังซื้อไม่มีถ้าเกิดปล่อยไปกำลังซื้อไม่มีต้องขายลดลงโรงงานต้องหยุดผลิตกำลังซื้อเนี่ยส่วนบนยังมีไงส่วนล่างเนี่ยมีปัญหาฉะนั้นที่บอกกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่แบงก์ชาติสภาพัฒน์เสนอว่ากระตุ้นข้างล่างนี่สิถูกต้องแต่ว่าไม่เอาก็ทำ50 ล้านคนกระตุ้นข้างล่างนี่ไงกระตุ้นข้างล่างเพราะตอนนี้คุณวิชัยมันเป็นไดเลมมันเป็นย้อนแย้งแบบนี้คน 20% ของประเทศนี้ซึ่งรวมคุณชายคุณดมผมด้วยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตังค์สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เป็นปกติแต่คน 80% ไม่ใช่กลับกันธุรกิจขนาดใหญ่20% ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำไรเรื่องยอดขายเขาขมาลงทุนขยายตัวไปต่างประเทศรักษากำไรได้รักษาสภาพคล่องได้นะแต่ 80% มีปัญหาครับ
ไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารัฐบาลรู้แต่ว่ามันต้องหาข้อมูลมาพูดนะต้องมีข้อมูลต้องมีแผนงานต้องมีการสื่อสารกับประชาชนกลุ่มต่างๆแล้วก็ต้องดึงเขาไม่ใช่ไปแยกเขาอ่ะมาถึงด่าพวกคุณวิจารณ์พวกคุณรักชาติหรือเปล่ามันใครใครพูดอย่างนี้ใครพูดอย่างนี้คนไหนพูดเจอกันเลยพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าที่ที่ออกมาเป็นอย่างนี้จะพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่รัฐบาลต้องเตรียมชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะคือสวไงที่มันจะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติเออเขาตั้งโจทย์นะเศรษฐกิจย่ำแย่จะเอาได้คนครบยังเขายังได้มา62คนแล้วต้องการกี่คนแล้วสี่แล้วจะเป็นจะถึงไหมคิดว่าจะถึงไหมเขาก็บอกลุ้นวันจันทร์ไงนะวันจันทร์นี้มีสิทธิ์ลุ้นมาอภิปรายโดยไม่ลงมติไม่ลงมติมาตรา153ใช่เกิดจะฟ้องเรื่องเศรษฐกิจย่ำแย่จะเอาไงคุณไม่เคยทำแบบนี้สมัยรัฐบาลประยุทธ์เลยทำไมแต่ก่อนไม่ทำก็คราวที่แล้วนี่ตกลงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นศัตรูกับรัฐบาลปัจจุบันถ้าเขาได้84เสียงตอนนั้นมี13เสียงตอนโหวตไม่รับใช่ไหมตอนโหวตไม่รับใช่งอกออกมาตอนนี้มี13แล้วก็บวกกับเอาง่ายๆกลุ่มบรรดาที่พันธมิตรเก่าอย่างนี้นะไม่ต้องไประบุชื่อเอางี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับกับสวที่จะไปลงชื่อเพื่อจะเปิดอภิปรายขอแสดงความคิดเห็นให้รัฐบาลอธิบายแล้วก็ไม่ลงมติสักฟอกไม่ลงมติเขาเรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่มีอนาคตทางการเมืองในสถานการณ์ในระบบปัจจุบันใช่เขาต้องหาทางลงนี่เขาต้องหาทางหาที่ที่จะลงต่อไปในจะลงช่องไหนอีกเรื่องนึงตรงองค์กรอิสระตรงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะบาดหมางใจกันก็เท่ากับว่าคุณเหมือนกับเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยตอนที่คุณลงมติไม่เอาคุณเศรษฐา13คนอันนั้นโอเคอันนั้นชัดเจนแล้วนะแต่ที่งดออกเสียงหรืออะไรที่มันมีที่มันซึมๆนะถ้าคุณมาฝั่งนี้นะผมว่าเขาก็ต้องขึ้นบัญชีคุณเขาก็ต้องขึ้นบัญชีคุณพอพบวันที่11พฤษภาคุณก็ไปแล้วนั่นแหละแต่คนเหล่านี้เขายังหวังจะมีตำแหน่งอื่นอีกเหรอเขาหวังว่ารัฐบาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างเข้าไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมมองงั้นนะผมมองงั้นนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเออตั้งก็บอกขอทิ้งทวนไหนๆก็ไม่เคยแซงบทบาทสวแบบเช็คบิลบานขอรอบเนี้ยมันจะช้าไปไหมล่ะมันแค่ประวัติศาสตร์มันจะกู้ชื่อของสวแล้วพี่ก็กบต้มอีกพ่วงแล้วเหรอแม่เพิ่งจะรู้สึกวันนี้มันพลิกในประวัติศาสตร์ก็ยังดีแล้วไงอ้าวก็ผมพยายามมองมุมก็มันมีเรื่องไหนที่เรายังไม่ได้พูดเดี๋ยวบางวันเนี่ยวิษณุไอ้วิษณุหลักสูตรอะไรเนี่ยมินิวฟออ่ะเออลงว่าโหเห็นชื่อนะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่าแต่ว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีจังหวะจะทำเห็นว่านะแต่ว่าแล้วทำไมเพิ่งมาทำนะก็ตอนนี้ไงอยากทำไงก็ก่อนหน้าทำไมไม่ทำเลยผมมันติดเรื่องโควิดเว้ยมันติดเรื่องโควิดแล้วเขาออกแบบมาไม่ต้องไปของพวกประมาณนี้วันนี้กูวีระนี่ปกป้องปกป้องมากเลยนะวันนี้ปกป้องผมเตรียมรอรับนายกคนใหม่เนี่ยผมปกป้องมากทีนี้ไอ้มินิบปอเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ดีๆก็คือว่าที่นายกหรือว่าแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกเขาไปอยู่แล้วนี่ไปเป็นนักเรียนแล้วก็มีกลุ่มก้อนเพื่อนโอ้โหดูครับดูนามสกุลนี่เป็นลูกสสเป็นอะไรพวกนี้หลายคนเลยอะไรมากวะชื่อชื่อชั้นนะฮะโตวิจักชัยกุลอะไรมาเนี่ยใช่โตวิจักชัยกุลนะฮะมีสุวรรณคีรีลูกสาวคุณไตรงนะครับมีเนี่ยนี่น่าสนใจคุณเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เขาหน่อยไอ้เหรอไอ้คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเหล่านี้ก็มีเยอะนะหลักสูตรวปอเพื่อผู้บริหารในอนาคตอมอ๋อมีหน้าคือวปอมคนรุ่นใหม่เพื่อผู้บริหารในอนาคตเออใช่ไม่ใช่เพื่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุยดีกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าไอ้เยอะเราแย่ไว้เฉยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะดูว่าใครผ่านบ้างนะคือผมมีเวลาไปทำการบ้านผมจะทำอะไรอะไรที่เห็นยังไม่ผ่านผมจะบอกว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยก็คือภาษีเรานะคนเรานี่มีสตางค์เยอะแล้วให้เขาไปตั้งกลุ่มก็เองไปเรียนอะไรมาเถอะงบประมาณเนี่ยใช้สำหรับลูกหลานของชาวบ้านที่ไม่มีนามสกุลดังๆได้ไหมไม่ได้ใช้งบประมาณครับไม่ได้ใช้งบจริงคุณไปเช็คมาหน่อยนะว่าใช้เงินใครนะเออเหรอโอเคเดี๋ยวตามต่อนะฮะว่าไม่ได้ใช้ไปใช้เงินก้อนไหนนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็พบกันอีกทีนึงวันศุกร์หน้านะพรุ่งนี้วันเด็กเด็กฝากมาเด็กฝากให้ผู้ใหญ่ฟังเด็กหน่อยนะฮะอยากได้ผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาครับเด็กฝากในรัฐบาลเยอะเลยครับเอาไปพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอน
ได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast